สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อทุกคนกลับมาอีกครั้งกับพอดแคสต์ Living Alone ค่ะพอดแคสต์ที่จะพาทุกคนไปพูดคุยกับคนที่อยู่คนเดียวหรือคนที่เคยอยู่คนเดียวมาก่อนนะคะมาร่วมกันแชร์ประสบการณ์เรื่องราวหรือการเรียนรู้ที่ผ่านมาจะได้รู้ว่าคนอื่นเนี่ยเขาอยู่คนเดียวกันยังไงเขาผ่านประสบการณ์อะไรกันมาบ้างนะคะเพื่อให้เราได้รู้ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้อยู่คนเดียวกันคนเดียวนะคะสำหรับเอพิโซดนี้เราจะไปคุยกับเพื่อนคนหนึ่งค่ะเป็นคนที่อยู่คนเดียวแต่ว่าตอนนี้เขาไม่ได้อยู่ที่ไทยนะคะเขาอยู่ที่ประเทศไต้หวันค่ะเพราะว่ากำลังศึกษาต่อปริญญาโทที่ไต้หวันอยู่คนเดียวมาได้ประมาณ 6-7 เดือนแล้วเราจะไปลองคุยกันว่าที่ผ่านมาเนี่ยชีวิตการอยู่คนเดียวในต่างแดนในประเทศที่เราไม่รู้จักภาษาเลยหรือว่าต้องไปเจอกับเพื่อนใหม่ๆเนี่ยจะเป็นยังไงบ้างแต่สิ่งที่น่าสนใจหลังจากที่เราได้คุยกับเขาแล้วเนี่ยมีประโยคนึงค่ะที่ทำให้เราต้องหยุดคิดเหมือนกันเนาะเขาพูดกับเราว่าเขาไม่ได้อยากจะเก่งที่อยู่คนเดียวเขาก็อยากจะเก่งที่อยู่กับคนอื่นบ้างค่ะเรื่องราวจะเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวไปลองติดตามกันในเอพิโซดนี้กันค่ะตอนนี้เราก็อยู่กับเพื่อนคนนี้ของเราแล้วค่ะเป็นการคอลมาจากไต้หวันเลยก็ต้องขอบคุณเขามากเลยงั้นก่อนอื่นอยากให้ช่วยแนะนำตัวหน่อยว่าเป็นใครและทำอะไรอยู่ค่ะก็ชื่อนุกครับตอนนี้เรียนอยู่ที่ไต้หวันเนาะเรียนคณะมันชื่อโปรแกรมว่า International Program on Urban Governance อยู่ที่ National Taipei University แต่ว่าเพิ่งไปมาไม่นานใช่ตอนนี้อยู่ได้6เดือนตอนนี้คือเดือนที่7อะไรเงี้ยก็เหมือนจบไปแล้วเทอมนึงใช่อย่างนี้แสดงว่าไปอยู่ที่ไต้หวันไปเรียนที่ไต้หวัน6-7 เดือนเนี่ยก็คืออยู่คนเดียวป่ะหรือว่าไปเรียนกับเพื่อนด้วยมาคนเดียวหมายถึงว่าเราก็มาแบบเรียนที่คณะนี้คนเดียวอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆก็จริงๆไต้หวันก็มีรุ่นน้องที่คณะน้องรุ่นน้องที่คณะก็อยู่ที่ไต้หวันหลายคนก็ไม่ได้หลายคนมากก็จริงๆแค่ 4-5 คน แต่ว่าเขาส่วนใหญ่พอรุ่นน้องจะอยู่ในไทเปแต่ว่าเราก็อยู่นิวไทเปคือ มันจะเป็นเหมือนแบบชานเมืองของไทเปหน่อยอะไรเงี้ยก็จะไม่ค่อยได้เข้าไปไทเปเข้าไปประมาณแบบอาทิตย์ละครั้งอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็คือจะไม่ได้เจอแบบรุ่นน้องหรือคนที่รู้จักก่อนเยอะขนาดนั้นอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าก็อยู่คนละเมืองแล้วเป็นยังไงบ้างพอไปไต้หวันคนเดียวอยู่ไกลจากคนที่รู้จักเลยเนาะแบบช่วงแรกๆอย่างเงี้ยตอนเริ่มต้นมันเป็นยังไงบ้างช่วงแรกก็จะเหงามากเพราะว่าเหมือนแต่จริงๆมันเหมือนกับว่ามันทั้งมันก็เขาจะช็อกในเรื่องของแบบการต้องจัดการทุกอย่างด้วยตัวเองส่วนหนึ่งด้วยนะเพราะว่าเหมือนเรามาวันคือเปิดเทอมเป็นวันจันทร์ใช่ไหมเรามาวันเสาร์คือหมายว่าสองวันแล้วเราต้องแบบเรียนเลยหรือว่าแบบต้องไปแบบทำนู่นทำนี่จัดการเอกสารทุกอย่างที่ไต้หวันเองคนเดียวอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบช่วงแรกคือเหมือนต้องทำอะไรเยอะมากเพราะว่าพอมาอยู่แล้วมันต้องแบบทำบัตรเขาเรียกอะไรบัตรต่างด้าวของที่นี่อะไรเงี้ยเปิดบัญชีธนาคารซื้อซิมโทรศัพท์แบบว่าที่เป็นแบบลองเทอมทำเรื่องลงทะเบียนของมหาลัยทำไปทำเรื่องที่อะไรอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะแบบอินมิเกรชั่นออฟฟิศของที่นี่อะไรเงี้ยคือทุกอย่างมันเหมือนกับว่าต้องทำให้เสร็จภายในแบบช่วง2สัปดาห์แรกแล้วเราถึงจะแบบสามารถรันชีวิตให้มันปกติได้อะไรเงี้ยคือเราต้องมีบัตรต่างด้าวก่อนเราถึงจะไปเปิดซิมถึงจะไปเปิดธนาคารได้อะไรเงี้ยเพราะนั้นทุกอย่างมันต้องแบบอ๋อมันเป็นแลดเดอร์ขึ้นไปใช่ใช่ใช่แล้วเหมือนกับว่าก็มาคนเดียวแล้วก็แบบจะไปทำที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบยุ่งยากนิดนึงในช่วงแรกแล้วก็แบบเรื่องของแบบพอมาถึงก็ยังไม่มีเพื่อนยังไม่มีคนรู้จักมากขนาดเนี้ยก็จะต้องแบบเซอร์ไวด้วยตัวเองคนเดียวก่อนแล้วทำยังไงถึงสามารถทำให้พวกเรื่องแบบเอกสารในการย้ายที่อยู่ชั่วคราวอย่างเงี้ยแบบได้อะทั้งที่เราก็ไม่มีภาษาไม่เก่งภาษาแล้วก็ยังไม่ค่อยรู้จักใครด้วยเหมือนก็จริงๆก่อนหน้าที่จะมามันก็ต้องเหมือนแบบเตรียมตัวมาก่อนนิดนึงว่าจะไปทำที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆแต่ว่าจริงๆเราอ่ะก็เหมือนกับว่าไม่ได้แบบไม่ได้เขาเรียกอะไรคือก็เคยมาไต้หวันมาไทเปหลายรอบแล้วมาเที่ยวอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็จะรู้ว่ามันควรต้องไปที่ไหนหรือว่าเรื่องเดินทางเรื่องอะไรอย่างเงี้ยก็เ
ค่อนข้างไม่ได้เป็นปัญหาต่อเราอ่ะคือสามารถแบบนั่งรถเข้าไทเปไปคนเดียวได้นั่งรถไฟใต้ดินอะไรเงี้ยก็จะรู้ว่าแบบต้องนั่งสายไหนอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะเหมือนมันมีความว่าแบบพอต้องเรียนแล้วก็ต้องช่วงเช้าต้องไปต้องเข้าไทเปแล้วกลับมาตอนบ่ายเพราะว่าต้องมาเรียนที่มหาลัยอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบช่วง2 สัปดาห์แรกมันจะมีเหมือนสิ่งที่ต้องทำเยอะมากเออเลยอย่างเงี้ยอ๋อคือมันทำแค่ที่นิวไทเปไม่ได้แต่มันต้องเข้ามาทำเอกสารในไทเปเลยใช่อันนั้นโอเคก็พอหอมปากหอมคอเรื่องอย่างนี้อยากย้อนกลับไปถามนิดนึงก่อนที่จะแบบย้ายเข้ามาเรียนที่ไต้หวันอ่ะเคยมองภาพชีวิตตัวเองที่ต้องมาอยู่คนเดียวที่ต่างประเทศยังไงไว้บ้างปะเหมือนเราเคยคิดฝันไว้ก่อนว่าเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็ทำได้แบบที่คิดไปจริงๆก็คือเหมือนเหตุผลที่เราเลือกมาเรียนต่างประเทศอะเพราะว่าก็อยากมาลองใช้ชีวิตเองคนเดียวไม่ใช่ใช้ชีวิตเองคนเดียวแต่ถึงว่าอยากมาลองใช้ชีวิตต่างประเทศดูบ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าก็ไม่เคยมาแลกเปลี่ยนหรือมาแบบเรียนต่อหรืออยู่ต่างประเทศนานๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าเออมันก็เป็นโอกาสหนึ่งที่แบบสามารถเขาเรียกอะไรพัฒนาตัวเองได้มั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่พอมาช่วงแรกก็จะมีความแบบว่าคิดถูกหรือเปล่าเพราะมันมีความแบบเหมือนจำได้เลยว่าสองสามวันแรกที่นอนมันมีความแบบนอนไม่ได้อ่ะมันเหมือนแบบระหว่างที่นอนเราคิดตลอดเลยว่าแบบนี่เรามาถูกหรือเปล่าอะไรเงี้ยเหมือนแบบว่าตัดสินใจถูกไหมที่มาเรียนที่นี่หรือมาเรียนต่ออะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าแบบไม่มีความแบบว่าอยากกลับ ในช่วงแบบ2-3 วันแรกเลยว่าแบบหรือว่าจะกลับดีวะอะไรอย่างเงี้ยคิดถึงขนาดนั้นว่าแบบหรือว่าไม่เรียนแล้วอะไรเงี้ยไม่รู้ทำไมเกิดความรู้สึกอย่างนั้นในช่วงแบบ3 วันแรกแล้วมันเจอเหตุการณ์อะไรบ้างจำได้เลยว่าเหมือนกับว่าไม่มันไม่เชิงเหตุการณ์มันเป็นแค่เหมือนแบบความรู้สึกมันแบบเหมือนมันเยอะไปหมดว่าแบบทำไมต้องมาอยู่คนเดียวทำไมอยู่ในที่ที่ไม่ยังไม่รู้จักใครทำไมอยู่ในที่ที่เหมือนกับว่าก็จะมีปัญหาเรื่องของการแบบสื่อสารนิดนึงเพราะเรายังพูดจีนไม่ได้ขนาดนั้นอะไรเงี้ยเหมือนแบบมันก็ไม่แล้วเขาก็บางที่อ่ะเขาก็จะไม่ได้พูดอังกฤษขนาดนั้นแล้วมันจะมีความรู้สึกว่าแบบเหมือนเราสื่อสารกับใครไม่ได้อะไรเงี้ยมันเลยมีความรู้สึกว่าแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอธิบายไม่ถูกแต่มันคือแบบมันโดนกดว่าแบบคิดถูกใช่ไหมอะไรเงี้ยตอนนี้สิ่งที่ทำตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยเออเรื่องเหมือนยิ่งพอกลับไปคิดกับว่าตอนนั้นตอนอยู่ที่ไทยเราก็แบบเออมีเพื่อนเยอะแยะมีแบบคนให้ไปหาตลอดหรือว่าแบบมีงานที่แบบว่าก็มีงานที่คอยแบบซัพพอร์ตอะไรเงี้ยคือเหมือนกับว่าแล้วมาตอนเนี้ยเหมือนแทบแบบว่าเรื่องเงินก็ต้องมีการแบบประหยัดมีการแบบต้องจำกัดการใช้เงินของตัวเองให้ไม่เหมือนกับตอนอยู่ที่ไทยอะไรเงี้ยเออมันเลยมีความรู้สึกว่าแบบเรื่องมาตรงนี้มันถูกต้องหรือเปล่าถูกต้องจริงหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยกลัวว่าจะผ่านไปไม่ได้ในช่วงแรกดูมีหลายเรื่องแต่รู้สึกว่ามันไม่ได้ใช่มันไม่ได้เป็นเรื่องของความแบบความเหงาขนาดนั้นแต่คือมันเป็นเรื่องของปัญหาต่างๆในช่วงแรกที่ต้องแบบต้องเจอด้วยแหละพอเหมือนกับว่าจริงๆผ่านไปแค่ประมาณ1 สัปดาห์ก็รู้สึกว่าสเตเบิลแล้ว โดยที่เป็นไปโดยอัตโนมัติอะไรเงี้ยเออเหมือนแบบพอเพราะว่าเหมือนก็ได้ก็มีรุ่นน้องที่ไทยรุ่นน้องคนไทยเรียนที่นี่ด้วยแบบไม่เยอะมากแต่ว่าก็เออแบบได้เจอก็เหมือนกับว่าเออเริ่มได้คุยเริ่มแลกเปลี่ยนกันว่าแบบเขาก็ช่วงแรกก็เป็นอย่างนี้แหละอะไรอย่างนี้อะไรเงี้ยก็จะรู้สึกว่าเออมันก็สเตเบิลไปเรื่อยๆแล้วเหมือนพอมีเรื่องเรียนที่แบบต้องทำต้องอ่านนู่นนี่นั่นก็จะโอเค อยู่ดีก็ภาระเข้ามาเต็มๆแล้วใช่เพราะเหมือนมันมีอะไรให้ทำมันมีอะไรให้ต้องรับผิดชอบอะไรมีแบบเรียนที่ต้องไปตลอดเลยเงี้ยก็เออมันก็เหมือนกับว่าทุกวันมันก็มีอะไรให้ทำของมันเองอะไรเงี้ยแล้วอย่างงี้ถ้าเกิดมองย้อนกลับไปในช่วงที่เพิ่งมาอยู่เนาะวีค2 วีคแรกที่หนูนิ่งเล่าเมื่อกี้คิดว่าอะไรทำให้ตัวเองเริ่มสเตเบิลได้จริงๆเหมือนเป็นบรรยากาศด้วยมั้งเหมือนช่วงแรกพอมาเราจะรู้สึกว่าแบบจริงๆมหาลัยเนี้ยเป็นมหาลัยที่จริงๆเราไม่ได้จะเลือกที่นี่แต่แรกมันเรียกว่าไงดีเหมือนโปรแกรมเนี้ยมันเป็นโปรแกรมที่เหมือนกับว่าเราลองสมัครมาก่อนว่าจะติดไหมในเทอมที่แล้วแล้วปรากฏว่าติดพอดีแต่จริงๆเรามีอีกที่นึงที่เหมือนกับว่าอยากลองส่งเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้ส่งเพราะว่าตอนนั้นเขายังไม่เปิดแล้วเหมือนกับมีความรู้สึกว่าแบบที่นี่มันไม่ได้เรารู้สึกว่าเหมือนกับว่าที่เนี้ยมันไม่ได้ดังอ่ะเหมือนกับว่า
การที่คนมาเรียนไม่เยอะมีนักศึกษาต่างชาติไม่เยอะแล้วก็เหมือนปอโทหลักสูตรปอโทเขายังไม่ค่อยดีขนาดนั้นแต่ว่าถ้าเทียบกับว่าอีกมหาลัยหนึ่งที่ตอนแรกจะสมัครอ่ะมันเป็นมหาลัยที่แบบกับว่าแรงกิ้งมันดีกว่าแล้วก็มีคนไทยเยอะเหมือนกับว่าเราก็อยู่ในไทเปอะไรเงี้ยมันเลยมีความรู้สึกเปรียบเทียบกันว่าเหมือนเราควรอยู่ที่นี่หรือว่าจริงๆถ้าเรารอไปสมัครที่หนึ่งอาจจะได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่แบบมีคนไทยเยอะกว่ามีเพื่อนเยอะกว่าหรือแบบได้อยู่ในไทเปที่แบบสามารถไปไหนมาไหนได้ง่ายกว่าอะไรเงี้ยแต่พอได้เรียนแล้วเจอกับแบบเพื่อนที่โปรแกรมหรือว่าเจอในโปรแกรมเราเองอ่ะที่เป็นแบบคณะจริงๆอ่ะถ้าไม่นับมหาลัยเรารู้สึกว่าคณะเราดีเหมือนกับว่าค่อนข้างมีฟาซิลิตี้ที่เอื้อต่อการเรียนเยอะมีห้องส่วนตัวให้มีคอมให้เหมือนว่ามีแบบมีห้องที่สามารถแบบนั่งทำงานได้ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวอาจารย์หรือว่าตัวเหมือนสตาฟของคณะก็ค่อนข้างใส่ใจเราเลยรู้สึกว่าแบบอ๋อจริงๆถ้าเราโฟกัสแค่แบบตัวโปรแกรมของเราที่เราอยู่มันโอเคมากเลยเหมือนกับว่าแล้วตัววิชาต่างๆวิชาเรียนหรือว่าอาจารย์ที่สอนก็ค่อนข้างโอเคเราเลยรู้สึกว่าเหมือนแบบเริ่มมีความรู้สึกว่าอ่ะไม่ไปคิดถึงว่าแบบทำไมฉันไม่ไปเลือกมหาลัยนั้นแต่ว่ารู้สึกว่าที่เลือกอยู่ตอนเนี้ยมันโอเคแล้วมันแบบมันก็เหมาะกับเราแล้วก็เหมือนก็เป็นสภาวะที่อยู่แล้วก็โอเคอะไรอย่างเงี้ยมันช่วงแรกมันมีความแบบยังลังเลกับว่าถ้าเราไปเลือกมหาลัยนั้นที่ยังไม่ได้สมัครมันอาจจะดีกว่านี้ไหมอะไรอย่างเงี้ยเหมือนช่วงสับสนก็ยังมีความลังเลใช่เหมือนยังไม่แล้วใจว่าที่ฉันเลือกมันดีหรือเปล่าก็เลยส่งเสริมไปยิ่งสับสนแล้วแบบว่ากูมาทำอะไรที่นี่นะอย่างนี้ดีไหมอะไรใช่มีความรู้สึกว่าแบบเดี๋ยวถ้าฉันจริงๆตอนนั้นแบบรออีกนิดนึงแล้วแบบเลือกมหาลัยนั้นอาจจะแบบดีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้ก็คือเหมือนว่าโอเคแล้วอะไรเงี้ยซึ่งบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมก็ส่งผลให้เราโอเคสถานที่มากขึ้นแล้วอย่างนี้นอกจากแบบไปเรียนแล้วอ่ะในช่วงที่อยู่ไต้หวันแบบทำอะไรอย่างอื่นนอกจากนั้นบ้างไหมกิจกรรมที่ชอบทำก็คือไปเที่ยวเราเป็นอะไรแต่ว่าเหมือนเรามี mindset ว่าแบบถ้าเราทำอะไรคนเดียวที่กรุงเทพหรือที่ประเทศไทยได้เราก็จะทำสิ่งนี้ที่ไต้หวันได้เพราะปกติตอนอยู่แบบอยู่กรุงเทพอะคือเหมือนแม้ว่าจะมีเพื่อนอยู่กรุงเทพปกติแต่ว่าเวลาไปคาเฟ่ไปร้านหนังสือหรือไปนู่นนี่เนี่ยส่วนใหญ่ก็ไปคนเดียวนะแต่ปกติแบบสองอาทิตย์ถ้าว่าเพื่อนไม่ได้นัดอะไรเงี้ยแต่ว่าอยากไปก็ไปคนเดียวได้โดยที่แบบไม่ได้ติดขัดอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันก็เป็นเหมือนมันก็เป็นสิ่งที่เราทำอยู่แล้วในปกติที่กรุงเทพอะไรเงี้ยทั้งก็มาทำเราก็ทำสิ่งนี้ปกติที่ไต้หวันเหมือนกันอะไรเงี้ยไปแบบไปร้านหนังสือไปแกลเลอรี่อะไรอย่างเงี้ยที่มันไม่ค่อยเสียตังค์เพราะว่าไม่ค่อยได้ไปคาเฟ่เพราะว่าต้องเสียตังค์ แล้วอย่างนี้แบบไปเที่ยวคนเดียวที่เหมือนกับว่าไปเที่ยวคนเดียวที่กรุงเทพซึ่งทำอยู่แล้วกับไปอยู่ไต้หวันเนี่ยก็ไม่ได้ต่างกันก็เราก็ใช้ชีวิตปกติมากใช่แต่ว่ามันก็จะมีแบบข้อที่แตกต่างนิดนึงคือเหมือนกับว่าเวลาเราอยู่กรุงเทพเวลาเราแบบอยากกินอะไรหรืออยากแบบก็ได้คุยกับคนอื่นหรือแบบโน่นนี่นั่นแบบซื้อของอะไรเงี้ยเราจะสามารถทำได้ปกติเนาะแต่ว่าเท่าอยู่เนี้ยเพราะเหมือนกับว่าเรายังไม่รู้ภาษาเขามากขนาดนั้นอะไรเงี้ยการจะกินข้าวหรือการที่จะแบบไปนู่นไปนี่ที่มันต้องมีการแบบสื่อสารกับคนอื่นบ้างอะไรเงี้ยจะรู้สึกว่าแบบมีความยากนิดหน่อยแล้วก็จะแบบเราก็จะชอบคิดว่าถ้ามีเพื่อนมาด้วยอะไรเงี้ยอาจจะแบบง่ายกว่านี้เพราะว่าเพื่อนจะช่วยแบบตัดสินใจหรือแบบลองถามไปด้วยกันลองคุยกับเขาไปด้วยกันอะไรเงี้ยเพราะเราจะแบบเหมือนกับว่าเวลาไปกินข้าวเราจะแบบเหมือนเรายังส่วนใหญ่ร้านที่ไต้หวันมันจะเป็นแบบว่าเมนูภาษาจีนแล้วแบบให้เราเขียนซึ่งก็จะอ่านไม่ออกเลย ยังอ่านไม่ออกก็จะต้องมีความแบบใช้ Google Translate ที่ถ่ายรูปแบบสิ่งนี้ใช่สิ่งนี้คืออ่านว่าอะไรอะไรอย่างนี้แล้วก็ให้เลือกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันก็เป็นวิธีหนึ่งที่เหมือนกับว่าก็ไม่ต้องคอมพลีเคทเนาะแต่ก็รู้สึกแบบจริงๆถ้ามีเพื่อนที่สามารถแบบไปด้วยกันอะไรเงี้ยมันจะมีความแบบฟรีกว่านี้อะไรอย่างเงี้ยดูก็ดูมีความสุขเนาะเรียนก็โอเคเพราะว่าที่มหาลัยก็ดูแลซัพพอร์ตนักเรียนต่างชาติดีแล้วก็
ชอบท่องเที่ยวแล้วไปเที่ยวคนเดียวก็รู้สึกโอเคกับมันอีกไงแล้วอย่างเงี้ยแบบไปอยู่คนเดียวที่ไต้หวันอะอะไรที่ยากที่สุดอะแบบถามกลับอีกรอบมุมนึงมันมีพาร์ทที่ยากไหมที่เรารู้สึกว่ามันแบบยากจังเลยผ่านไปยากมากจังเลยนอกจากช่วงตอนเริ่มต้นเนาะที่โอเคมันทำธุระเยอะแล้วว่าตอนนี้คือเรื่องภาษาเพราะว่าซึ่งก็ไม่รู้ทำไมว่าทำไมถึงแบบไม่สามารถทำใจให้ชอบภาษาจีนได้ในตอนนี้ซึ่งจริงๆแล้วมันแบบรู้สึกว่าก็เดี๋ยวคงต้องพัฒนาแหละเพราะว่าเทอมนี้ก็คือเรียนจีนเพิ่มหน่อยนึงแล้วก็เดี๋ยวเทอมปิดเทอมซัมเมอร์หน้าจะแบบไปเทคคอร์สที่เป็นแบบจริงจังอะไรอย่างเงี้ยพอรู้สึกว่าก็ควรต้องได้ประมาณนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าก็จะเป็นความรู้สึกว่าแบบไม่ได้อยากเรียนขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่จำเป็นต้องเรียนเนาะเพราะว่าเราต้องแบบคอมมูนิเคทกับคนที่นี่อะไรเงี้ยแต่มันมีความแบบว่าไม่ได้ชอบภาษานี้ขนาดนั้นเป็นเขาเรียกอะไรอ่ะเป็นหนึ่งจุดที่รู้สึกว่าต้องผ่านมันไปให้ได้เหมือนกันเรื่องเนี้ยอาจจะต้องแบบพยายามเปิดใจหรือแบบพยายามเขาเรียกอะไรพยายามแบบเปิดรับภาษาจีนเข้ามาในหัวมากขึ้นอะไรเงี้ยโอเคแล้วอย่างเงี้ยอยู่มา 6-7 เดือนแล้วเนาะได้ไปเที่ยวได้เรียนรู้อะไรมาผ่านมาเทอมนึงแล้วอย่างเงี้ยคิดว่าเชื่อในชีวิตลงตัวบ้างยังรู้สึกว่าเป็นรูทีนแบบคุ้นเคยก็ค่อนข้างลงตัวค่อนข้างสเตเบิลแล้วแต่ว่าบางวันก็จะมีความแบบเบื่อๆนิดหน่อยหมายถึงว่าพอมาสเตเบิลมันก็คือความแบบรูทีนเนาะแบบก็ต้องมาเรียนมาทำการบ้านอ่านหนังสือแล้วก็กลับไปนอนอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แบบตื่นมาก็เรียนอีกอะไรเงี้ยทำการบ้านอ่านหนังสือเป็นออนบางวันก็จะไปฟิตเนสบ้างหรือแบบไปแล้วหรือแบบเข้าเมืองไปไทเปบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็จะแบบบางวันก็จะเข้าเมืองไปโดยที่แบบไม่รู้ว่าจะไปไหนแล้วก็เพ้อเพ้อเดินเดินในแบบย่านที่ตัวเองไปแล้วก็กลับมาเฉยๆคือเหมือนว่ามันก็จะมีความแบบเหมือนทั้งมีความสเตเบิลแต่ก็มีความน่าเบื่ออยู่ในตัวเองด้วยอะไรเงี้ยเหมือนแบบก็ไปที่ที่เคยไปมาแล้วรู้แล้วว่าตรงนี้คืออะไรก็ยังไปเพราะว่าแบบก็ไม่มีอะไรทำอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบบางวันก็จะรู้สึกว่าแบบใช้ไปอย่างผ่าประโยชน์เหมือนกันด้วยความแบบไม่รู้จะไปไหนไม่รู้จะทำอะไรแต่ก็ไม่อยากอยู่ห้องก็เข้าไปไทเปเข้าไปก็ไปที่เดิมๆอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาบางวันก็จะมีความรู้สึกแบบอย่างมีวันอย่างนั้นเหมือนกันอะไรเงี้ยที่แบบไม่ได้ทำอะไรมากก็จริงๆรู้สึกว่าก็ไม่ได้ชอบขนาดนั้นรู้สึกว่าควรจะไปที่อื่นบ้างหรือแบบควรไปหาอะไรกิจกรรมที่แบบไหนๆก็ได้มาอยู่ต่างประเทศแล้วเนาะควรจะแบบไปทำนู่นทำนี้ที่มันได้เหมือนแบบไปในที่ใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำหรือแบบไปเจอเพื่อนหรือแบบไปทำกิจกรรมอะไรใหม่ๆอะไรเงี้ยแต่บางวันก็จะมีความแบบเฉื่อยอยากไปที่นี่แหละอะไรเงี้ยแล้วก็กลับมาดังนั้นแต่จริงๆเราก็พยายามบาลานซ์ด้วยความตัดสินใจของตัวเองว่าแบบวันนี้ไปที่เดิมแต่ว่าถ้ามีกิจกรรมหรืออะไรที่อยากไปอยากทำอะไรเงี้ยที่แบบเอ้ยมันก็เป็นโอกาสที่แบบได้มาแล้วก็จะพยายามเอาตัวไปอะไรเงี้ยเหมือนแบบตอนปิดเทอมก็ได้ไปค่ายของเหมือนเป็นซัมเมอร์แคมป์แบบ3วันของพรรคการเมืองที่ไต้หวันพรรครัฐบาลที่ไต้หวันอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าดีมากที่แบบตัดสินใจไปอะไรเงี้ยเพราะรู้สึกว่ามันก็เป็นปกติก็จะเป็นคนที่ไม่ได้แบบอยากเจอคนใหม่ๆขนาดนั้นเลยอย่างเงี้ยแต่ว่าอันนี้ก็แบบลองไปดูเพราะมันก็ฟรีเนาะจริงๆเหตุผลก็คือฟรีแล้วก็แบบก็ได้เจอเพื่อนแบบต่างชาติคือเขารับสมัครเฉพาะนักเรียนต่างชาติที่อยู่ไต้หวันอะไรเงี้ยมันก็จะได้เจอแบบไปหมดเลยแบบคนอเมริกาคนฟิลิปปินส์เวียดนามอะไรเงี้ยก็ได้เจอได้แบบไปทำกิจกรรมด้วยกันอะไรเงี้ยก็ตัวแบบก็เป็นเหมือนก็เป็นชาเลนจ์นึงให้ตัวเองแบบได้ลองไปในที่ที่แบบไม่เคยไปหรือแบบได้ทำในสิ่งที่รู้สึกว่าได้มาเรียนที่นี่แล้วก็ควรต้องทำสิ่งนี้กันเลยแล้วอย่างเงี้ยนอกจากแอคทิวิตี้ต่างๆเนี่ยมีวันที่รู้สึกเหงาบ้างปะไปเที่ยวแล้วบางครั้งก็เบื่อเนาะไปแบบรูทีนเดิมแล้วความเหงาเนี่ยมีเกิดขึ้นบ้างปะ
ก็คงเกิดในวันแบบนั้นหมายถึงว่าวันที่รู้สึกว่าก็ไปไหนมาไหนคนเดียวแล้วก็ไปในที่ที่แบบว่าก็เหมือนมันก็ไปในที่ซ้ำๆอะไรอย่างเงี้ยก็จะรู้สึกว่าแบบมาทำไมวันนี้อะไรเงี้ยแต่ก็แบบไม่ได้อยากอยู่ห้องแต่มาแล้วก็เบื่อเหมือนกันอะไรเงี้ยคือแบบมันก็เป็นความเหมือนหนีการหนีความเบื่อที่ห้องแต่ก็ไม่เจอความเบื่อที่แบบว่าอยู่คนเดียวในแบบในไทเปอะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งเป็นเหมือนกันนะเหมือนเราย้ายมาอยู่คนเดียวแล้วเราก็พยายามหนีจากห้องเหมือนกันว่าแบบโอเคแค่ไปเซ็นทรัลลาดพร้าวก็ดีใจแล้วอะไรเงี้ยมันแปลกเหมือนกันที่หนีทั้งที่แต่ก่อนอยู่กับคนคุ้นเคยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าอยากกลับบ้านมากกว่านี้อ่ะแต่ตอนนี้คืออยากไม่ค่อยอยากกลับเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยเหมือนแบบอย่างที่บอกคือมหาลัยเราก็จะไม่ได้มีอะไรให้ไปเที่ยวขนาดนั้นอะไรเงี้ยคือถ้าจะแบบซื้อของหรือแบบไปห้างที่แบบมีครบทุกอย่างอะไรเงี้ยก็จะต้องเข้าไทเปอยู่ดีเออซึ่งมันก็เหมือนแบบสมมติถ้าจะไปซื้ออะไรซื้อแบบซื้อเสื้อผ้าหรือแบบของที่มันจำเป็นต้องใช้อะไรเงี้ยก็จะต้องเข้าไทเปไม่ได้หมายถึงว่าแบบพวกสบู่หรือฟันอะไรพวกนี้ไม่มีนะแต่คือเหมือนแบบของที่มันแบบแอดวานซ์ขึ้นหน่อยแบบช้อปปิ้งหน่อยอะไรเงี้ยก็จะต้องเข้าไทเปแล้วพอเข้าไปก็จะแบบอ่ะหมดแล้วหรอธุระคือหมายว่าฉันเข้ามาเพื่อสิ่งนี้แค่นี้หรออะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบ nothing อ่ะคือแบบว่าเพื่ออะไรเงี้ยจะมีความแบบวันแบบนั้นเยอะไม่ได้เยอะมากแต่คือแบบก็มีแต่ก็รู้สึกว่าก็คงเป็นอย่างนี้แหละมันคงไม่ได้สนุกทุกวันหรอกมั้งอะไรเงี้ยคือบางคนก็อาจจะทำได้เนาะแบบการมาเรียนต่างประเทศแล้วแบบฉันมีแอคทิวิตี้ให้ทำทุกวันเลยแบบไปเจอเพื่อนไปนู่นนี่นั่นแต่เรารู้สึกว่าพื้นฐานเราก็ไม่ได้เป็นคนแบบ energy เยอะจะต้องมีวันแบบว่าเขาอยู่เฉยๆบ้างอะไรเงี้ยหรือแบบเป็นวันขอมีวันที่แบบไปทำอะไรของตัวเองบ้างอะไรเงี้ยมันก็จะมีความแบบต้องพยายามบาลานซ์ตัวเองซึ่งมันก็เลยมีความรู้สึกว่าแบบเนี่ยเป็นช่วงที่แบบคุยกับตัวเองเยอะมากว่าวันนี้รู้สึกยังไงหรือแบบตอนนี้โอเคไหมอะไรเงี้ยหมายถึงว่าตอนนี้แบบไปเที่ยวเยอะแล้วนะคนที่จะต้องแบบมาพักบ้างอะไรอย่างเงี้ยเติมพลังให้ตัวเองใช่หรือแบบซึ่งจริงๆมันก็เกี่ยวข้องกับเรื่องทำปัจจัยเรื่องแบบความเหนื่อยด้วยเนาะแบบเวลาเราไปเที่ยวติดกันหลายวันมันก็จะมีความแบบล้าหรือแบบเรื่องเงินที่แบบสมมติไปเที่ยวหลายๆวันก็หรือแบบไปต่างจังหวัดกลับมาอะไรเงี้ยก็ต้องใช้เงินเยอะกลับมาก็จะแบบพักแบบอยู่หอหรืออยู่มาอะไรเฉยๆสองสามวันอะไรเงี้ยก็จะมีความแบบพยายามแบบบาลานซ์ให้มันแบบเข้าใจให้มันแบบไม่ได้แบบเหนื่อยมากจนเกินไปอะไรเงี้ยมีวันพักของตัวเองฟังดูเหมือนกับว่าจริงๆการไปอยู่ต่างประเทศไปเรียนอย่างเงี้ยมันก็จำเป็นไม่ใช่จำเป็นดิมันก็ทำให้เรารู้สึกอยากมีแอคทิวิตี้เนาะเพื่อไป explore ประสบการณ์ต่างๆอะไรค่ะเดียวกันเรากลับจะต้องบาลานซ์ชีวิตด้วยเพราะมันก็มีข้อจำกัดหลายๆอย่างเนาะเรื่องเพราะว่าเราต้องรับผิดชอบการเรียนเรื่องบัดเจ็ตหรือว่าโอเคคนนี้อาจจะชอบแบบเรื่องพลังงานตัวเองก็ดูเป็นชาเลนจ์เหมือนกันเราต้องแบบ manage แบบตัวเองแล้วก็แอคทิวิตี้ที่อยากจะทำเลยใช่แล้วก็ไม่มีเงินด้วยแหละประเด็นทำไมย้ำเรื่องการไม่มีเงินเยอะมากเพราะว่าไม่มีเงินจริงๆเดี๋ยวบอกคือถ้ามีเงินก็แต่แบบฉันสามารถใช้ชีวิตได้แบบสนุกกว่านี้เยอะมากแต่ก็แบบไม่มีเงินก็จะเจียมๆหน่อยโอเคแล้วอย่างเงี้ยถ้าเกิดสมมติว่าตอนนี้ให้คะแนนตัวเองในการอยู่คนเดียวแล้ว10เก่งสุด1น้อยสุดเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองอยู่ตรงไหนประมาณ6เองมั้งทำไมให้6อ่ะรู้สึกว่าถ้าอยู่คนเดียวได้เก่งมากก็คือจะต้องแบบไม่บ่นเยอะขนาดนี้รู้สึกบ่นเยอะแล้วก็รู้สึกว่าไม่ได้อยากเก่งในเรื่องการอยู่คนเดียวขนาดนั้นด้วยอะไรเงี้ยรู้สึกว่าแบบกลางๆดีกว่าทำไมถึงไม่อยากเก่งเรื่องอยู่คนเดียวน่าสนใจว่ะเหมือนเราอยู่คนเดียวได้เนาะแต่ว่าเราก็จะต้องการอยู่กับคนอื่นด้วยประมาณนึงอะไรเงี้ยคือไม่สามารถที่จะเป็นคนที่แบบฉันอยู่คนเดียวได้ตลอดไปอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบให้อยู่คนเดียวได้โดยที่แบบว่าเอาตัวเองสบายใจแต่ก็อยากให้ตัวเองมีทักษะในการอยู่กับคนอื่นมากขึ้นด้วยอะไรอย่างเงี้ยมีความงงไหมไม่งงนะก็คือ
ในความเข้าใจของเราก็คือยังเป็นคนที่อยากโซเชียลไลฟ์อยู่เนาะรู้สึกว่าการมีสังคมมันค่อนข้างสำคัญอะไรเงี้ยแล้วก็อยากจะบาลานซ์โอเคให้ตัวเองหกแล้วอีกครึ่งหนึ่งอาจจะอยากให้การอยู่กับคนอื่นเก่งขึ้นแล้วอย่างนี้ตอนนี้รู้สึกว่าแบบการอยู่กับคนอื่นมันค่อยเก่งอ๋อเออถ้าถามกับการเงี้ย1-10เหมือนกันเนี่ยการอยู่คนอื่นได้อยู่สเกลประมาณไหน4เหรอ เออน้อยมากเพราะรู้สึกว่าอย่างที่เคยเล่าไปเนาะมีความแบบรำคาญกันซึ่งเนี่ยก็มีความใจแย่กับตัวเองเนาะเราอยากอยู่กับคนอื่นได้เก่งขึ้นแต่เราก็เป็นคนที่รำคาญคนอื่นประมาณนึงเลยอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบควรก็อะไรควรลดความเห็นตัวเองเป็นส่วนกลางหรอเยอะให้แบบน้อยลงอะไรเงี้ยมันเหมือนกับว่าพอถ้าเราอยู่คนเดียวเก่งมากๆอ่ะเรากลัวว่าเราจะกลายเป็นคนที่เหมือนกับว่าไม่เอาคนอื่นหรือว่ารำคาญคนอื่นไปหมดเลยอะไรเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าตัวเองอาจจะกำลังเป็นแบบนั้นอะไรเงี้ยก็เลยอยากแบบพยายามอยู่กับคนอื่นให้ดีขึ้นด้วยอะไรเงี้ยเฮ้ยประเด็นนี้แบบเฮิร์ตอะคือเรารู้สึกว่ามันมีช่วงนึงที่รู้สึกว่าตัวเองก็แบบภูมิใจกับการที่ตัวเองสามารถอยู่คนเดียวได้ประมาณนึงอะคือไม่ต้องไปเดินห้างคนเดียวได้แล้วก็แบบกินข้าวคนเดียวได้ไม่รู้สึกอะไรแต่ก็เออว่าเราจะเอาแต่ใจตัวเองเกินไปไหมถ้าแบบเป็นอย่างนี้มากเข้าเลยแล้วอย่างนี้ถ้าเกิดมองกลับไปรู้สึกว่าหลังจากก่อนมาแล้วก็หลังมาในปัจจุบันอะเห็นการเปลี่ยนแปลงอะไรของตัวเองบ้างหรือได้เรียนรู้อะไรจากพอมาอยู่ที่นี่7 เดือนก็คงได้รู้จักตัวเองมากขึ้นแหละเหมือนมีเพิ่งเขียนไปในตอนแบบตอนวันเกิดก็คือประมาณ3 เดือนที่แล้วว่าแบบนี่คือสิ่งที่ฉันเรียนรู้ในวัยนี้อะไรเงี้ยแล้วก็รู้สึกว่าแบบมันมีทั้งเรื่องของการแบบพอมาเรียนมันก็จะมีความเรื่องของการแบบทักษะการ manage สิ่งต่างๆของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งแบบพอมาจดจ่อกับการเรียนเราก็คือว่าอ๋อเราเป็นการเป็นคนที่แบบว่าอ๋อฉันเป็นคนที่วางแผนเยอะมากในการจะทำอะไรอย่างหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่เหมือนกับว่าแต่ละวันเนี่ยก็จะมีแผนไปแล้วว่าแบบวันนี้ต้องทำสิ่งนี้ให้เสร็จแล้วพรุ่งนี้ต้องทำสิ่งนี้ต่ออะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเหมือนแบบเป็นทักษะของเรื่องพอมาเรียนเนาะมันก็จะมีความทักษะก็จะได้เรียนรู้ว่าตัวเองมีทักษะการจัดการเรื่องต่างๆธุระอะไรอย่างเงี้ยยังไงแล้วก็แบบพบว่าตัวเองเป็นคนที่เหมือนมีความแบบละเอียดหรือแบบความที่คิดที่จุกจิกในดีเทลต่างๆอะไรเงี้ยหรือแบบยิ่งพอมาอยู่คือก่อนหน้านี้เราเหมือนกับว่าก็อยู่ที่บ้านแล้วก็ไม่ได้แบบทำการบ้านเยอะขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่พอมาอยู่คนเดียวไม่ได้อยู่คนเดียวที่อยู่กับเมทแต่ว่าพอมาอยู่หอที่มันต้องแบบเราต้องซื้อของทุกอย่างด้วยตัวเองซื้อของใหม่ทำความสะอาดหรือว่าแบบจัดนู่นจัดนี้ที่เป็นแบบสิ่งของตัวเองอะไรเงี้ยจะรู้สึกแบบมีความจุกจิกในสิ่งต่างๆต้องเหมือนกับว่าวางสิ่งนี้ไว้กับตรงนี้อะไรอย่างเงี้ยหรือแบบมีความสุขกับการล้างห้องน้ำมากจริงดิซึ่งไม่เคยเพราะว่าก่อนหน้าอยู่ตอนที่อยู่ไทยก็ไม่ได้ทำเนาะแต่ว่าแบบพออยู่เนี้ยพอมันต้องทำอ่ะก็รู้สึกแบบมันก็เป็นกิจกรรมผ่อนคลายประมาณนึงอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าแบบมีก็แฮปปี้ที่จะแบบได้เห็นห้องน้ำสะอาดขึ้นได้เห็นแบบเตียงที่แบบสะอาดอะไรอย่างเงี้ยรู้สึกว่าการได้เคลียร์พื้นที่ของตัวเองอะไรเงี้ยก็เป็นแบบสิ่งที่ได้เรียนรู้ในช่วงนี้อะไรเงี้ยส่วนในเรื่องแบบความเหงาการอยู่คนเดียวหรอรู้สึกว่าจริงๆก็ไม่ได้เปลี่ยนแปลงมากขนาดนั้นอย่างที่บอกว่าตอนอยู่ไทยเราก็อยู่คนเดียวบ้างอะไรเงี้ยแต่ก็รู้สึกว่ามันก็เป็นช่วงที่ได้รู้ว่าแบบนั่นแหละได้คุยกับตัวเองอะว่าแบบตอนนี้แบบอยู่คนเดียวมากไปแล้วหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยควรที่แบบไปหาคนอื่นบ้างหรือแบบนัดเพื่อนกินข้าวบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพราะส่วนใหญ่เวลากินข้าวถ้าแบบไม่ได้มีใครนัดแล้วเราก็จะไปคนเดียวของเราแต่แบบบางวันก็จะถือว่ากินคนเดียวเยอะไปแล้วลองทักไปหาเพื่อนดีกว่าว่าแบบวันนี้ว่างไหมอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความแบบเหมือนพยายามคุยกับตัวเองว่าแบบให้ได้เจอคนอื่นบ้างไม่ได้แบบให้เจอให้อยู่กับคนเดียวไปตลอดเลยหรือแบบใช้ชีวิตคนเดียวตลอดวิน่าสนใจขอถามเพิ่มนิดนึงได้ไหมแบบความรู้สึกที่ว่าเราอยู่คนเดียวมากไปแล้วเนี่ยมันมักจะเกิดขึ้นตอนไหนบ้างอ่ะแบบพอยกตัวอย่างสัก2-3 เหตุการณ์ได้ไหม
็คงเป็นเหมือนวันที่แบบว่าตื่นมาก็ไปกินข้าวเที่ยงคนเดียวกลับมาห้องแล้วก็ตอนเย็นก็ไปกินข้าวเย็นคนเดียวอีกแหละอะไรเงี้ยซึ่งถ้าแบบว่าเรารู้สึกว่ามันติดกันลูปเนี้ยติดกันแบบสองสามวันจะรู้สึกว่าแบบไม่ค่อยโอเคแล้วรู้สึกว่าแบบทำไมฉันไม่ได้คุยกับคนอื่นเลยอะไรอย่างเงี้ยก็จะมีความรู้สึกแบบต้องแบบไปที่ห้องแบบไปที่มาที่ห้องท่าอะไรเงี้ยบางทีก็จะมีเพื่อนบ้างอะไรเงี้ยหรือแบบหรือเข้าไปไทเปซึ่งถ้าไปไทเปก็ไม่ได้เข้าไปเจอเพื่อนนะแต่คือแบบได้เจอคนอื่นบ้างอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบพยายามแบบคือปกติเราเป็นคนที่เวลาเราไปไหนอ่ะเราจะไม่ค่อยบอกคนอื่นว่าแบบเฮ้ยเดี๋ยวไปเจอกันหรือแบบจะไปด้วยกันไหมอะไรเงี้ยคือจะไม่ค่อยชวนคนอื่นเพราะรู้สึกว่าบางทีเขาอาจจะไม่สะดวกหรือแบบไม่อยากไปอะไรเงี้ยก็เลยเป็นการแบบกันแล้วรู้สึกว่าถ้าเขาบอกว่าไม่อยากไปอะไรก็จะเสียใจเรารู้สึกแบบเอ้ยฉันก็ไม่บอกก็ฉันก็ไปคนเดียวเลยดีกว่าอะไรเงี้ยซึ่งบางทีก็เวลาไปเที่ยวอ่ะก็จะมีคนชอบบอกเออเนี่ยอยากไปด้วยอะไรเงี้ยแต่เราแบบไม่ได้เอ่ยไปอย่างเงี้ยหรอเราก็ไม่ได้ถามไปเนาะว่าแบบเขาจะไปด้วยไหมอะไรเงี้ยบางทีก็ถ้าบอกไปก็อาจจะแบบได้ไปด้วยกันอะไรเงี้ยอันนี้นั่นแหละความแบบทั้งอยากไปเองทั้งอยากไปคนเดียวแต่ก็มีความแบบถ้าไปกับเพื่อนก็คงสนุกอีกแบบนึงอะไรเงี้ยเหมือนมันผักดึงกันอยู่เนาะแบบว่าอยากไปคนเดียวก็อยากครับแต่ว่าก็อยากมีเพื่อนด้วยนะอะไรก็เลยเหมือนกับว่าถ้าแต่เราเป็นคนที่เหมือนกับว่าถ้าเพื่อนชวนไปไหนก็จะค่อนข้างไปหมดคือจะเป็นคนไม่ยอมไปชวนคนอื่นก่อนแต่ว่าถ้าเพื่อนชวนมาก็จะแบบเฮ้ยโอเคมากไปได้หมดอะไรเงี้ยพอรู้สึกว่าแบบเพื่อนชวนแล้วฉันจะได้ไปฉันจะได้เจอคนอื่นสักทีเลยพอเห็นภาพแล้วอย่างเงี้ยถามอีกต่ออีกอะว่าแบบเราสมมติว่าเราอยู่การที่เราอยู่คนเดียวกับตัวเองมากเกินไปแล้วอย่างเงี้ยมันเอฟเฟกต์ยังไงกับความคิดความรู้สึกดวงนิกวะมันเลยทำให้เราจะต้องแบบออกไปหาคนอื่นหรือทักคนอื่นอะไรเนี้ยมันเหมือนเรามีความรู้สึกว่าพอมาอยู่ต่างประเทศอะมันความรู้สึกว่ามันต้องเอ็กพอหรือความต้องเก็บประสบการณ์มันจะเยอะกว่าเหมือนกับว่าเฮ้ยเรามาอยู่ที่นี่แล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราควรจะต้องแบบไปเจอคนอื่นให้เยอะที่สุดสิเกี่ยวประสบการณ์ประมาณนั้นแต่พื้นฐานก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่าเอนจอยหรือแบบเอ็กพอขนาดนั้นอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นความอีกความรู้สึกหนึ่งว่าก็ควรต้องแบบเอ็กพอให้มากกว่านี้อะไรเงี้ยมันเลยแบบดันกันหรือรู้สึกนั่นแหละอย่างที่บอกคือเหมือนกับว่าถ้ารู้สึกว่าแบบอยู่คนเดียวกันไปแล้วเราจะรู้สึกแบบมาที่นี่ทำไมก็คนที่จะต้องแบบไปหาประสบการณ์หรือแบบเจอคนเยอะๆกว่านี้สิอะไรอย่างเงี้ยงั้นก็เลยแบบดึงไปแบบลองไปค่ายหรือลองไปแบบไปเจอคนอื่นบ้างให้เยอะขึ้นอะไรอย่างเงี้ยพอนึกออกเนาะมันก็มีนั่นแหละเฟรมเวิร์กเหมือนมีความคาดหวังอยู่ว่าถ้าฉันมาแล้วก็ต้องแบบเก็บเกี่ยวซึ่งก็เข้าใจได้นะแต่ว่าก็ไม่แปลกถ้าเป็นเราไปก็เราก็คงแบบต้องหาอะไรทำอ่ะแต่ก็จะพยายามเลือกในสิ่งที่เหมือนกับว่าเหมือนมีช่วงนึงที่พยายามแบบสะกดจิตตัวเองว่าแบบเลือกในสิ่งที่เป็นเราเพราะบางทีเราก็จะรู้สึกแบบบางทีเราเห็นเพื่อนไปนู่นไปนี่ไปที่อยากไปในไทเปในไต้หวันอะไรเงี้ยแต่เรารู้สึกแบบสิ่งนี้เราอยากไปเองเราอยากไปจริงๆหรือเราแค่แบบรู้สึกแบบอยากไปให้มันแบบให้ถือว่าแบบฉันได้มาแล้วอะไรอย่างเงี้ยมันมีความแบบว่าเราไม่สามารถทำทุกอย่างได้แต่ว่าเราเลือกไปในสิ่งที่แบบรู้สึกว่าอันเนี้ยโอเคอยากไปจริงๆหรือแบบเป็นเราจริงๆอะไรเงี้ยกลายเป็นว่าพอฟังมาถึงตอนเนี้ยกลายว่าแกก็เก่งมากเลยนะที่แบบว่าเราจริงๆเราอ่ะชอบอยู่คนเดียวด้วยซ้ำแล้วเราอยู่คนเดียวเก่งมากแต่เราพยายามออกไป explore ต่างๆแต่ว่าในขณะเดียวกันพอ explore แล้วก็กลับมาจัดการอารมณ์ความรู้สึกตัวเองใช้พลังงานเยอะแต่ก็กลับมาเติมพลังงานก็เราว่าอันนี้แบบดีเลยอ่ะตอนนี้แบบชอบอะไรที่สุดจากการที่ได้ไปเรียนคนเดียวที่ไทเปรู้สึกว่าได้ก็คือการอยู่คนเดียวแหละเนาะสุดท้ายแล้วเหมือนแบบพออยู่บ้านเรื่องการแบบการคิดว่าจะกินอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันน้อยกว่าที่นี่อ่ะเพ
ราะว่าอยู่ที่บ้านเราเหมือนอย่างมื้อเช้าหรือมื้อเย็นอะไรเงี้ยก็คือกินที่บ้านเนาะตอนกลางวันทำงานมันก็คือความแบบว่าคุณชินที่รอบๆเออมันคือความชินอ่ะมันคือการแบบก็กินแถวปิดเนาะแต่พออยู่ที่เนี้ยมันคือความแบบเหมือนทุกอย่างตั้งแต่ตื่นมาจนถึงนอนเราต้องจัดการหมดแล้วเราต้องแพลนหมดว่าแบบวันนี้จะไปทำสิ่งนี้สิ่งนี้ด้วยตัวเองเช่นแบบถ้าวันที่แบบไม่ได้มีเรียนอะไรเงี้ยก็จะต้องแบบว่าเดี๋ยววันนี้ต้องไปธนาคารเดี๋ยววันนี้ต้องไปซื้อของวันนี้ต้องไปซื้อพวกนมซื้อขนมปังกลับมาที่ห้องอะไรเงี้ยเพื่อที่ว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะได้มีอาหารเช้ากินมันคือการเหมือนต้องแพลนไว้ก่อนล่วงหน้าว่าแบบเดี๋ยวนมปังจะหมดแล้วต้องไปซื้ออะไรอย่างเงี้ยหรือแบบนมจะหมดแล้วต้องไปซื้อซึ่งก็ไปซื้อบ่อยมากเพราะว่าแบบก็ต้องกินทุกเช้าอะไรเงี้ยมันคือการแบบแพลนว่าแบบถ้าวันนี้พรุ่งนี้จะทำอะไรหรือแบบวันต่อไปจะทำอะไรอะไรเงี้ยหรือแบบถ้าเรารู้ว่าวันเสาร์เราต้องเข้าไทเปไปซื้อของเราจะต้องพยายามแบบจัดการงานทุกอย่างให้เสร็จแบบวันศุกร์เพื่อที่แบบวันเสาร์จะได้แบบไม่ต้องไปคิดเรื่องงานอะไรอย่างเงี้ยซึ่งรู้สึกว่าเออมันเป็นความรู้สึกว่าอยู่ไทยมันไม่ได้คิดเยอะขนาดเนี้ยมันคือมันมีบางอย่างที่คนอื่นคิดให้มันแบบเรื่องอาหารแม่ก็ทำให้อะไรอย่างเงี้ยแต่แบบอยู่ไทยเราต้องคิดตลอดอยู่ที่นี่เราต้องคิดตลอดว่าถ้าจะกินตอนเย็นจะกินอะไรถ้าตอนกลางวันกินแบบกินแพงไปแล้วอะไรเงี้ยตอนเย็นก็ต้องลดหน่อยไหมอะไรอย่างเงี้ยหรือแบบเออมันคือการแบบคิดตลอดคิดรายละเอียดเยอะขึ้นว่าแบบต้องจัดการชีวิตตัวเองยังไงอะไรเงี้ยมันคือการแบบว่าต้องคิดรู้สึกว่าเออคิดกับตัวเองเยอะมากว่าแบบต้องทำอะไรต่อหรือแบบวันนี้จะทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยมันเลยตอบไปว่าเพิ่งมารู้ว่าตัวเองเป็นคนที่แบบวางแผนเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยไม่เคยรู้สึกเลยว่าตัวเองเป็นคนวางแผนแบบเยอะขนาดนี้อะไรเงี้ยเหมือนแบบเรื่องการบ้านอะไรเงี้ยจะแบบถ้าต้องอ่านให้จบถ้าต้องเรียนสัปดาห์หน้าต้องอ่านให้จบภายในวันศุกร์แล้วอะไรเงี้ยเพื่อที่จะแบบไปทำอย่างอื่นหรือแบบพอแบบอาจจะมีอะไรอื่นๆเข้ามาอีกก็ได้อะไรเงี้ยเออซึ่งตอนทำงานไม่ได้เป็นตอนทำงานไม่เคยวางแผนความรับผิดชอบมันเยอะเนาะทั้งความรับผิดชอบเรื่องการเรียนด้วยแล้วความรับผิดชอบต่อแบบการที่เราไปใช้ชีวิตของเราเองด้วยเวลาส่วนตัวใช่เหมือนแบบก็อาจทำให้ดีทั้งหมดอะไรเงี้ยซึ่งแบบตอนเรียนก็รู้สึกว่าก็ต้องโฟกัสเรื่องเรียนแต่ในขณะเดียวกันก็ต้องแบ่งเวลาไปแบบไปทำอย่างอื่นด้วยไปแบบไปดูนู่นดูนี่อะไรเงี้ยหรือแบบไปเที่ยวหรือแบบแบ่งเวลาแบบพักผ่อนด้วยเช่นแบบการดู YouTube เฉยๆก็จะเป็นส่วนหนึ่งที่แบบวันนี้ต้องพักวันนี้ก็จะนอนดู YouTube กลายเป็นว่าไปเรียนแล้วทุกคือทุกอย่างของ EP วันนี้อ่ะเป็นเรื่องของพอรวมๆแล้วกลายเป็นเรื่องบริหารจัดการทั้งหมดเลยเนาะเรื่องความรับผิดชอบต่อตัวเองทั้งหมดเลยพอมาฟังจนถึงนาทีเนี้ยเออที่อย่างที่บอกไปว่าต้องเรียนรับผิดชอบต้องอ่านให้จบในเวลาที่กำหนดไว้รับผิดชอบต่อพลังงานตัวเองที่หมดไปแล้วด้วยแล้วต้องกลับมาดูแลตัวเองรับผิดชอบต่อกิจกรรมที่เราอยากจะทำเพื่อเก็บเกี่ยวประสบการณ์ทั้งหมดเออเพราะว่าทุกอย่างมันกลับมาว่าเราอยู่คนเดียวแล้วเราก็ต้องคิดมากขึ้นคิดในรายละเอียดมากขึ้นเพราะว่าชีวิตเราแมเนจเองทั้งหมดใช่เลยสะดวกและดีมาก โอเคงั้นวันนี้จริงๆก็ได้คุยมาเกือบๆ1 ชั่วโมงก็ไม่คิดว่าจะนานขนาดนี้อย่างที่สรุปไปจริงสรุปไปแล้วนิดนึงเนาะเรื่องที่แบบอย่างเคสลุงนิกไปอยู่คนเดียวที่เรียนที่ต่างประเทศก็คือได้เรียนรู้การบริหารจัดการตัวเองแล้วก็เติบโตจากการที่เรามาใช้ชีวิตที่มีรายละเอียดมากขึ้นแล้วก็ดูแลตัวเองแล้วก็ดูแลเรื่องสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบเนาะโอเคงั้นก็วันนี้ขอบคุณนุกนิกมากเลยที่มาแชร์ด้วยกัน